และไม่ต้องห่วงนะว่าไปตามกลับมาให้ได้สิกลับแน่การวางเกมนะครับด้วยการตั้งกลุ่มคณะกรรมการรัฐมนตรีร่วมกันแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจะไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้นะครับยืนยันฟันธงในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะครับผมยังยืนยันเหมือนเดิมนะถ้ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะไปต่อและจะไปในสมัยหน้าต่อไปต้องปรับคำตรีและต้องปรับคำตรีอย่างน้อย2ตำแหน่งที่ว่างลง1ธรรมนัสเอาเข้ามา2ชาติตะปูนเอาเข้ามาที่เหลือแต่ละพรรคก็ปรับกันเองถ้ายืนยันไม่ปรับก็เตรียมตัวได้เลยฮะพับเสื่อกลับบ้านไปเป็นทหารแก่ๆอยู่ที่บ้านสวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้เสียงผมยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่หลังจากที่ติดโควิด-19 มาหลายวันนะครับตอนนี้เสียงก็เลยเป็นแบบนี้เสียงแหบนะต้องขออภัยด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามประเด็นที่น่าสนใจจะพยายามมาเล่าให้กับหุ้นส่วนได้ทราบกันนะครับโดยเฉพาะประเด็นสถานการณ์ทางการเมืองนะครับถึงแม้ว่าจะผ่านการอภิปรายไม่วางใจมาเรียบร้อยรัฐบาลผ่านได้อย่างที่ผมเคยเรียนไว้แต่หลังจากนี้เป็นเรื่องยากไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันจำนวนผู้ลงมติ471บวก1นะครับเป็น472เห็นด้วยธรรมติ206บวก1 207นะครับไม่เห็นด้วย256งดออกเสียง9ไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีมติที่ประชุมมติไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคะแนนเสียงไม่มากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรจึงถือว่ามติที่ประชุมมีมติไว้วางใจครับจำนวนผู้ลงมติ472คนเห็นด้วยคือไม่ไว้วางใจ193คนไม่เห็นด้วยคือไว้วางใจ268คนงดออกเสียง11คนไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีครับเป็นอันว่ามติไม่ไว้วางใจพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีมีคะแนนเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรจึงถือว่าที่ประชุมมีมติไว้วางใจครับจำนวนผู้ลงมติ470คนเห็นด้วยคือไม่ไว้วางใจ212คนไม่เห็นด้วยคือไว้วางใจ245คนงดออกเสียง13คนไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีเป็นอันว่ามติไม่ไว้วางใจพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคะแนนเสียงไม่มากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรจึงถือว่าที่ประชุมมีมติไว้วางใจครับอดีตในเรื่องเกี่ยวกับการทำธุรกิจการทำนอมินีก็ดีที่เป็นเรื่องที่ซับซ้อนทั้งนั้นนะครับการปั่นหุ้นเป็นเรื่องที่ซับซ้อนทั้งนั้นก็พยายามที่จะเรียบเรียงแล้วก็นำเสนอให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าใจอย่างง่ายๆนะครับผมในฐานะหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องประชาชนที่คอยเฝ้าดูการอภิปรายไม่ไว้วางใจของพวกเรานะครับขอบคุณพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้หวังดีนะครับข้าราชการน้ำดีที่คอยส่งข้อมูลคอยเป็นหูเป็นตาให้กับพี่น้องประชาชนให้กับเรานะครับขอขอบคุณสมาชิกพรรคทีมงานของพรรคที่ช่วยทำงานให้การอภิปรายออกมาเต็มที่อย่างที่ผมรู้สึกภูมิใจกับการทำงานของเราใน
ครั้งนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณการต้องเรียกว่าอะไรความตื่นตัวนะครับของการอภิปรายครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการลงมติแบบคู่ขนานนะครับผ่านทีวีหลายช่องผ่าน QR code ก็ผลออกมาน่าจะตรงกับความต้องการของประชาชนมากกว่าการโหวตในสภานะครับรวมถึงกลุ่มราษฎรที่มาร่วมชุมนุมกันนะครับแล้วผลก็ออกมาอย่างที่เห็นอยู่หลักหมื่นกับหลักร้อยที่ไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะครับอันนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นได้ว่าการโหวตในสภากับการโหวตนอกสภานั้นผลแตกต่างกันชัดเจนนะครับซึ่งสิ่งที่จะคอนเฟิร์มได้ว่าใครเป็นคนที่ถูกก็คือการเลือกตั้งในครั้งหน้าครับมีสมาชิกบางคนเอาดอกไม้จันทร์มาทำไมครับสภาแห่งนี้เป็นที่ทรงเกียรติไม่ใช่วัดนะครับเราไม่ใช่เมนนะครับเพราะฉะนั้นท่านประธานกรุณาควบคุมการประชุมและดูความเรียบร้อยนะครับผมว่าสภาเรามีเกียรติครับท่านประธานครับขอบคุณครับสมาชิกอันนี้ก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมของแต่ละท่านนะครับบางเรื่องก็เข้าไปคุมไม่ได้ถ้าปฏิบัติผิดข้อบังคับประธานก็คุมได้แต่คุมมารยาทจริยธรรมบางทีก็ยากครับเบื้องต้นเนี่ยผมเองก็ต้องยอมนะครับที่จะยอมรับผลการลงมติในครั้งนี้นะครับก็เป็นไปตามกลไกระบบรัฐสภาที่เรายึดเสียงข้างมากเป็นหลักนะครับเรายึดเสียงข้างมากเป็นหลักประกอบกับในรัฐสภาในปัจจุบันนี้เนี่ยมีความแปรปรวนเรื่องปัจจัยที่มาเกี่ยวข้องในการลงคะแนนของสมาชิกค่อนข้างเยอะมากเหมือนที่เราทราบกันเพราะนั้นผลคะแนนที่ออกมานะครับแม้เราคาดหวังว่าสิ่งที่เราได้ทำหน้าที่ไปนะครับข้อกล่าวหาหลักฐานข้อเท็จจริงนะครับที่เรามาแสดงในสภาเนี่ยจะชัดเจนเพียงใดแต่การลงมติก็เหมือนกับที่พวกเราทุกคนได้เห็นอยู่นะครับคือคะแนนเสียงไม่ไว้วางใจไม่เกินกึ่งหนึ่งก็ไม่มีผลต่อการทำหน้าที่ของเขาคือเขาทำหน้าที่ต่อไปได้ก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายแสดงความยินดีกับนายกที่ท่านยังอยู่ในตำแหน่งอยู่ได้ด้วยระบบกลไกของสภาผู้แทนราษฎรนะครับเราซื้อโรบอทจากจีนมาตัวละ 30,000250ตัวมานั่งได้เลยแล้วถึงเวลากดปุ่ม3ปุ่มเห็นด้วยไม่เห็นด้วยงดออกเสียงเท่านั้นน่ะคือถึงเวลาท่านอยากจะสั่งท่านก็สั่งท่านไม่ได้คิดว่าเอ้ยมันต้องมีการคิดอะไรของมนุษย์หน่อยนะก็ตลกดีตลกดีแล้วก็ผมว่าวันนี้เราเสียเวลากับเรื่องไร้สาระเยอะไปหน่อยไหมประเทศไทยอ่ะเราควรจะอยู่กับเรื่องที่เป็นยุทธศาสตร์เป็นเรื่องที่มันมียุทธศาสตร์มีแผนในการจะเดินอะไรให้ประเทศหน่อยแต่ผมสงสัยจริงๆนะคือตอนนี้สถานการณ์โลกอ่ะมันสับสนโอลหม่านที่เราคุยกันมาเนี่ยนะครับสถานการณ์ทั้งการเมืองก็สับสนโอลหม่านผู้นำโลกก็เปลี่ยนเศรษฐกิจก็ยุ่งยากนะครับไม่มีอะไรที่มันดูจะเสถียรสักอย่างนึงอ่ะดูแล้วไม่มีทางออกคุณโทนี่ยังคิดว่ายังจะให้โอกาสคุณประยุทธ์แกปกครองประเทศไปต่อหรอครับผมดูแล้วไม่น่าจะรอดอ่ะผมก็ไม่ให้โอกาสก็ไม่ได้เพราะแกคิดถึงผมตลอด แต่ผมก็ออฟเฟอร์ตัวเองนะว่านี่ถึงแม้ว่าผมจะอยู่ต่างประเทศเนี่ยมีอะไรก็ปรึกษาผมได้นะผมก็รุ่นพี่คุณนะตอนจะเป็นในพลยังให้คนมาขอผมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่จะปรึกษาผมในฐานะเป็นรุ่นพี่
เพื่อให้บ้านเมืองมันดีผมไม่มีปัญหาหรอกแล้วไม่ต้องห่วงนะว่าไปตามกลับมาให้ได้สิกลับแน่รัฐบาลนะครับทุกแผนทางก็เป็นกำลังใจให้พวกเราได้พยายามทำงานให้ดีที่สุดนะครับต้องทำงานให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้รัฐบาลหลายหลายในฝ่ายก็เป็นประโยชน์กับพวกเราด้วยถึงแม้ว่าบางอย่างจะเป็นความต้องการยาเสพติดมีความสำคัญเราจะปรับวิธีการทำงานผมเห็นว่าบางอย่างนะคือไม่เราครับมีทั้งหมดหรือไม่มีทั้งหมดแต่ว่าเราก็จะไปนะอะไรที่แล้วก็จะไปปรับนโยบายที่จะทำใหม่ดีที่เพิ่มมาตรฐานบอกจ้าท่านนายกทุกความร่วมนะขอบคุณทุกคนทุกคนที่เห็นที่คือที่เราบอกกันที่ใจเลยเราบอกการทำงานสภาและรัฐบาลนะขอบคุณมากมากกระบวนการวิเคราะห์เราคงเห็นว่าในช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นฝ่ายค้านที่โม้ไว้นะครับจะมีทีเด็ดจะมีไม้เด็ดจะมีตัวแปรสำคัญจะมีการแฉสำคัญแต่ปรากฏว่าหลังการอภิปรายไม่วางใจเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาฝ่ายค้านไม่มีไม้เด็ดอะไรเลยที่จะมาเล่นงานรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นะครับพอมีการโหวตนะครับให้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ผ่านเรียบร้อยสิ่งที่ตามมาคำแถลงของฝ่ายค้านก็ไม่พอใจอ้างว่าตัวช้างเป็นไม้เด็ดนะครับอ้างว่าการที่ไปไว้วางใจไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับแต่เกมนี้ไม่จบแค่นี้นะครับหลังจากการอภิปรายไว้วางใจเนี่ยจะเป็นจุดสุดท้ายของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ครับจุดสุดท้ายนะครับในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เนี่ยเข้าสู่7ปีกว่าเข้าสู่ปีที่8นะครับซึ่งแน่นอนฮะถ้ามีการตีความทางกฎหมายตามรัฐธรรมนูญถ้าเริ่มต้นตามรัฐธรรมนูญนะครับพุทธศักราช2560นั่นหมายความว่าพลเอกประยุทธ์ดำรงตำแหน่งเพียง4ปีเท่านั้นเพราะกฎหมายไม่มีการนับย้อนหลังนะครับเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวนั่นหมายความว่าพลเอกประยุทธ์จะดำรงตำแหน่งได้อีก1สมัยนะครับหลังจากนี้ไปจะต้องทำอย่างไรในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองก่อนที่จะมีการลงมติพลเอกประยุทธ์ก็ยืนยันจะไม่ปรับกัมตรีจะปรับทำไมนะครับแต่พอลงมติเรียบร้อยนะครับรัฐบาลผ่านเรียบร้อยนะครับเราคงเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ผมเรียนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องปกตินะครับไว้ภารกิจเขาเสร็จแล้วผมจะอธิบายให้ฟังเห็นปุ๊บถ้าเข้าใจเรียนยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองจะรู้ว่าอ๋อมันกำลังเดินเกมทางการเมืองกันอยู่นะครับโดยเฉพาะเรื่องของนะครับหาร100หาร500ที่สมศักดิ์เทพสุทินเอามาพูดนะครับซึ่งสมศักดิ์เป็นประธานยุทธศาสตร์ของพรรคพลังประชารัฐเอามาพูดหลังจากนั้นก็มีการเจรจานะครับกับพรรคเล็กโดยพลเอกประยุทธ์เข้าทำการเจรจาสมศักดิ์บอกว่าจะเลิกใช้ระบบ500แล้วเข้าสู่ระบบ100นะครับและเข้าสู่มีการเจรจาเกิดขึ้นสุดท้ายพรรคเล็กก็หันมาโหวตให้กับพลเอกประยุทธ์มันเป็นเกมการเมืองแต่เรื่องของธรรมนัตมันยังมีเรื่องที่มันสลับซับซ้อนนะไม่ใช่เป็นอย่างที่เห็นนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมเข้าใจแหละเห็นกลยุทธ์ทางการเมืองนะคนที่เรียนยุทธศาสตร์ทางการเมืองจะรู้ว่ามันคือหลักแต่ตอนนี้ยังไม่พูดดีกว่านะพูดมามันจะเป็นเนกาทีฟซัมเกมนะครับแต่อย่างไรก็ตามเกมนี้เป็นเกมยากสำหรับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นะครับเพราะหลังจากนี้ไปถ้ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ไม่ปรับคณะรัฐมนตรีไม่เช้งไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือวิกฤตศรัทธาการวางเกมนะครับด้วยการตั้งกลุ่มคณะกรรมการรัฐมนตรีร่วมกันแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจะไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้นะครับยืนยันฟันธงในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะครับผมยังยืนยันเหมือนเดิมนะถ้ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะไปต่อและจะไปในสมัยหน้าต่อไปต้องปรับคณะรัฐมนตรีและต้องปรับคณะรัฐมนตรีอย่างน้อย2ตำแหน่งที่ว่างลง1ธรรมนัสเอาเข้ามา2ชาติตะปูนเอาเข้ามาที่เหลือแต่ละพรรคก็ปรับกันเองถ้า
ยืนยันไม่ปรับก็เตรียมตัวได้เลยฮะพับเสือกลับบ้านไปเป็นทหารแก่ๆอยู่ที่บ้านฟันธงขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เยี่ยมกิจวัฒนาสวัสดีครับกษัตริย์ของปวงชนพระองค์คือกษัตริย์ขัตติยะแห่งชนชาติครองคู่เสวตฉัตรจันโลงชาติถวยราชสรรเสริญพระองค์คือปราชญ์นำพาชาติสยามรัฐเจริญประสบนิกรทูลเทิญเหนือศิระมหาวชิราลงกรณ์Thank you.